อ่าโอเคเดี๋ยวคราวนี้มาดูในส่วนของการบ้านใช่ไหมการบ้านของคราวที่แล้วการบ้านในคราวที่แล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเรื่องการแทนค่าลิมิตนะไม่ต้องตกใจนะคือยังไม่สอนพิสูจน์เดี๋ยวเอาทีเดียว ในข้อ 1.7 ใช่ไหมข้อ 1.7 ในข้อ 1.7 เราบอกว่าแทนค่าปกติใช่ไหมก็คือเราก็คำนวณลิมิตของx เข้าใกล้ลบ3อันนี้ก็แทนค่าปกตินี่ก็คือตัวบนก็จะเป็น x กำลัง2นะบวก 3x บวก 8 หารด้วยลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ3นะของ x บวก4อันนี้ก็เราแทนปกติเลยไม่ได้อะไรมากมายนะอันนี้ก็คือ9ถูกไหมครับลบ3ยกกำลัง2คือ9แล้วก็ลบ9ใช่ไหมแล้วก็บวก8ใช่ไหมส่วนด้วยลบ3บวก4คือ1เพราะงั้นอันนี้ก็ได้8โอเคไหมโอเคไม่เป็นไรไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดเหมือนกันได้ทั้ง2แบบนะจริงๆไม่ต้องเขียนลิมิตก็ได้เพราะเราบอกแล้วว่าเราแทนค่าได้เลยแต่ว่าในห้องสอบนะให้ทำในลักษณะอย่างนี้หรือจะกระจายก็ได้แล้วแต่เพราะว่าบางอย่างคือเดี๋ยวจะก่อนสอบจะเน้นงานเขียนอีกทีนึงว่าเขียนยังไงให้มันอันนี้ก็โอเคเพราะเราถือว่ามันไม่ได้มีปัญหาไม่จำเป็นต้องกระจายก็ได้นะครับนะได้ทั้งสองนะโอเคคราวนี้มาดูต่อตรงหน้าไหนอีกหน้ารูปใช่ไหมข้างล่างใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมโอเคข้อ9ฮะโอเคเดี๋ยวดูพร้อมกัน สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำพวกเราคือเวลาได้ให้อะไรกลับไปทำนะก็ไปทำแล้วก็ตรงไหนที่ติดขัดพี่บอกว่าโทรมานะหรือถ้าไม่สะดวกไงก็ Facebook หรืออะไรมาบอกก็ได้จะได้รู้หรือแวะเข้าไปหาพี่ที่ห้องทำงานนะเดี๋ยวให้มันลงตัวเรื่องเวลากันนี้ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อ่ะคราวนี้มันเข้าใกล้3ใช่ไหมนับมา1 2 3คือตรงนี้ถูกไหมพี่บอกว่าให้ทำเส้นสีแดงไว้ใช่ไหมเส้นตรงไว้ตรงนี้จะได้บอกว่ามันคือ x เท่ากับ3คราวนี้เราตกลงกันแล้วใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆไล่สิว่า3ทางซ้ายใช่ไหม3ทางซ้ายคือตึ๊ด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 เนี่ยเนี่ยมาจบที่ตรงนี้พอดีใช่ไหมซึ่งมันคือตรงนี้แล้วก็อ่านค่าในแกน y คือเท่าไหร่คือ1ก็คือ1โอเคไหมต้นโอเคไหมน้องคราวนี้3ทางด้านขวามือนะขวามือก็คือตรงนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้ก็มาจบที่จุดนี้ใช่ไหมจุดนี้แล้วก็อ่านค่าแกน y คือเท่าไหร่คือเท่าไหร่ต้น2ก็เติม2คราวนี้มันเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมครับซ้ายกับขวาไม่เท่าก็หาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้นะคราวนี้ f ของ3เราก็บอกว่าเราดูจุดทึบใช่ไหมที่ตำแหน่ง x เป็น3จุดทึบมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดทึบใช่ไหมเพราะ x เป็น3จุดทึบได้2ก็ตรงนี้เป็น2ไปคราวนี้ดูตรงนี้อันนี้ก็คือเส้นเหลืองฮะ เส้นเหลืองนี่แทน x เท่ากับเท่าไหร่ต้นเนี่ยแทน x เท่ากับเท่าไหร่
เรากำลังจะดูหมายเลข5ใช่ไหมว่ามันมีลิมิตหรือเปล่าคราวนี้ดู5อ้าว5ก็ไล่มาปึ๊บถึงตรงนี้ใช่ไหม5เข้าใกล้ตรงนี้อันนี้5ทางอะไรที่พี่กำลังเช็คต้นทางอะไรเนี่ยเอ้ยมันน้อยกว่า5หรือเปล่าน้อยกว่าก็เป็นทางลบใช่ไหมก็ทางซ้ายนั่นแหละแล้วค่าแกน y เท่าไหร่ได้3 ไฟเจม5ทางขวาคือตรงนี้ใช่ไหมก็ไล่มาใช่ไหมเท่าไหร่1โอเคไหมเท่ากันไหมต้นไม่เท่าก็เป็นไงหาค่าไม่ได้โอเคแล้ว F ของ5ก็คือไปดูจุดทึบใช่ไหม F ของ5อันนี้มันจุดขาวจุดทึบมันตรงนี้ใช่ไหม F ของ5คือ3ถูกไหมเราอ่านที่จุดทึบในนั้นน่ะเห็นไหมของพี่มันระบายสีไปแล้วก็จบโอเคก็คือแต่ว่าคือถ้าเป็นคณะอื่นบางคณะเขาจะถามว่ามันมีความต่อเนื่องไหมดูจุดเดิมทึบใช่คือถ้ามันไม่มีจุดทึบมันก็จะหาค่าไม่ได้เข้าใจไหมคือถ้าเขาถาม f of อะไรก็คือ x เป็นค่านั้นแล้วไปดูว่าจุดทึบมันคืออะไรเท่านั้นเองนะโอเคนะคราวนี้พี่ขยับต่อไปวันนี้เราอาจจะเรียนกันหลายเรื่องหน่อยนะคราวนี้ต่อไปคราวที่แล้วได้สอนพื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณลิมิตสอนคอนจูเกตหรือยังสอนนิดนึงใช่ไหมแยกตัวประกอบสอนหรือยังคราวที่แล้วยังฮะคราวนี้มาดูที่หน้า11ดูที่หน้า11ในหน้า11เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในหน้า11นะในหน้า11เนี่ยเขาบอกว่าเรากำลังจะพูดถึงในกรณีที่ปกติเนี่ยเราทำค่าลิมิตออกมาเนี่ยมันหาค่าได้หมดเลยใช่ไหมมันไม่มีปัญหาคราวนี้เขากำลังจะสนใจว่าเฮ้ยในการหาค่าลิมิตในกรณีที่บอกค่าไม่ได้คำว่าลิมิตในที่นี้ที่บอกค่าไม่ได้ก็คือลิมิตในรูปแบบยังไม่กำหนดคำว่ารูปแบบยังไม่กำหนดให้เราโน้ตเอาไว้ตรงนี้โน้ตเอาไว้นะครับตอนนี้ก็คือเรากำลังจะสนใจที่อยู่ในรูป0ส่วน0นะเพราะนั้นข้อสอบก็จะเริ่มออกตรงนี้เป็นอันที่2ต่อไปนี้ถ้าเจอรูปแบบ0ส่วน0เราจะคำนวณลิมิตยังไงนะให้มันคำนวณค่าได้นะครับคราวนี้วิธีการของเราก็คืออย่างอันแรกดูนะครับอันที่1ก็คือขอให้แทนค่าก่อนโอเคไหมข้อตกลงแทนค่าลิมิตก่อนคือคิดอะไรไม่ออกขอให้แทนค่าลิมิตก่อนนะเขาบอกว่าหากเกิดรูปแบบยังไม่กำหนดเราจะใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงนะคำว่ารูปแบบยังไม่กำหนดก็คือ0ส่วน0นั่นแหละนะอันที่1เขาบอกว่าให้แยกตัวประกอบให้แยกตัวประกอบคือถ้าแยกตัวประกอบได้ก็จบอันที่2คือให้ใช้สังยุกต์หรือคอนจูเกตซึ่งสังยุกต์เนี่ยมี2กรณีนะอันนี้เด่นๆเลยนะสังยุกต์นะมี2กรณีกรณีแรกคือมันจะได้ผลต่างกำลัง2กับกรณีที่เป็นผลบวกกับผลต่างกำลัง3นะก็ต้องจำสูตรเอาไว้ว่าเวลาเราใช้คอนจูเกตเสร็จมันจะได้เทอมเหล่านี้ออกมานะหรือเราอาจจะต้องจัดรูปแบบให้ได้เทอมเหล่านี้ถึงจะแยกตัวประกอบออกมาได้แต่ว่าบอกเลยนะผลต่างกำลัง2นี่ไฮไลท์สุดเลยเวลาการออกข้อสอบคือถ้าเห็นรากที่2ต้องนึกถึงสูตรผลต่างกำลัง2เวลาคอนจูเกตถ้าเห็นรากที่3ก็จะใช้2สูตรนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับแต่หลักใหญ่ใจความคือต้องการให้คอนจูเกตเป็นนะส่วนหัวข้อนี้เรายังไม่ศึกษาเรายังไม่เอานะเราจะไปเรียนในคอร์สที่2ก็คือแคล2แล้วสุดท้ายหลังจากที่ทำวิธีที่ 1.1 หรือ 1.2 เสร็จสิ้นเราก็มาแทนค่าก็จะได้คำตอบแล้วนะเอาให้เข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นขั้นต้นคือแทนค่าใช่ไหมขั้นที่2ดูซิว่าแยกตัวประกอบออกไหมถ้าแยกตัวประกอบไม่ออกก็ใช้คอนจูเกตแล้วค่อยไปแยกตัวประกอบนะแค่นี้เองแต่ขั้นแรกต้องแทนค่าให้เจอ0ส่วน0ก่อนนะเอาละคราวนี้ดูต่อคราวนี้เขาบอกว่า
ดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างแรกแล้วกันอันนี้แก้โจทย์นิดนึงนะข้อ 1.2 นี่โจทย์ผิดแก้เป็น x เข้าใกล้ลบ1นะ 1.12 นะ x เข้าใกล้ลบ1นะเป็น x เข้าใกล้ลบ1แก้ลงไปนะมันคือ x ลบ1ใช่ไหมก็แก้เป็น x เข้าใกล้ลบ1นะ x เข้าใกล้ลบ1เข้าใกล้ลบ1คราวนี้วิธีทำก็คือวิธีทำนะครับก็คือเวลาเราคิดนะx เข้าใกล้ลบ1นะวิธีทำก็คือคราวนี้เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมเห็นตรงนี้ใช่ไหมพี่เคยบอกแล้วถ้า x นะครับเข้าใกล้ลบ1นะให้คิดอย่างนี้มันจะเทียบเท่ากับเราย้ายลบ1มาทางซ้ายมือย้ายลบ1มาเป็น x บวกอะไร x บวก1นะโอเคนะแล้วมันจะทำให้เกิดเลข0ทันทีเอาเท่านี้ก่อนโอเคนะคือถ้าเห็นตรง x เข้าใกล้อะไรให้ทำแบบนี้ทุกข้อนะคราวนี้พี่ถามต้นนิดนึงสมมติพี่บอกว่าอยู่นะพี่บอกว่าต้นถ้า x เข้าใกล้เลข2มันจะเทียบเท่ากับอะไรย้ายมาทางซ้ายมืออันนี้มันลบ1มันเลยเป็นบวก x ลบ2เป็นยังไงก็จะทำให้เกิด0โอเคไหมนี่ทำอย่างนี้เป็นไหมแล้วเวลาเราแยกตัวประกอบเราก็จะเจอพวกเทอมเหล่านี้แหละนะเราก็ต้องไม่ต้องไปนั่งคิดเยอะแสดงว่าไอ้พวกเทอมเหล่านี้ที่เรากำลังพูดมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดเลข0นะคราวนี้เริ่มทำคราวนี้เราก็ต้องมาฝึกแยกตัวประกอบพี่ทวนโจทย์ลิมิต x เข้าใกล้ลบ1นะ x บวก1ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ 2x ลบ3เท่ากับคราวนี้อย่างที่เราบอกใช่ไหมเราบอกว่ามันมี x อะไรนะ x บวก1ใช่ไหมข้างบนมีหรือยังต้นข้างบนมี x บวก1ยังมีคราวนี้ข้างล่างมีหรือยังยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีแต่รู้แน่ๆว่าต้องมีอะไรแน่นอน x บวก1เขียนลงไปเลยไม่ผิดคือยังไงซะแยกตัวประกอบมาคุณต้องมี x บวก1ถูกไหมคราวนี้ก็มานั่งคิดดูว่า x กำลัง2ลบ 2x ลบ3เนี่ยนะเวลาคิดนะอะไรคูณกันได้ลบ3บวกกันได้ลบ2ตอนนี้เรามี1อยู่แล้วใช่ไหมเป็นทุนเดิมเพราะ1ต้องไปคูณกับอะไรถึงจะเป็นลบ3ลบ3ถูกไหมครับ1ต้องคูณกับลบ3ถึงจะได้ลบ3คิดตามเพราะ x บวก1ก็ต้องคูณกับ x ลบ3ถูกไหมเราเช็คดูง่ายๆ1คูณลบ3เนี่ยเป็นลบ3แน่นอน1บวกกับลบ3ได้ลบ2ไหมได้ก็จบแล้วก็ไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะคือถ้า2ตัวจะแยกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีเทอม x บวก1ทั้งข้างบนและข้างล่างแล้วใช่ไหมเราก็ตัดทอนไปเราก็เขียนสิ่งที่เหลือออกมา
โอเคก็คือลบ1/4ใช่ไหมคือน้องถ้าน้องสงสัยตรงไหนน้องถามนะนะโอเคนะ มาดู 1.14 ใน 1.14 เนี่ยนะครับคือถ้าน้องอยากให้การเรียนมันได้ผลสัมฤทธิ์เร็วนะก็คือกลับไปพยายามทำกันบ้านนะหรือตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะคือพี่จะไม่เน้นสอนยากเพราะว่าข้อสอบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยยากมันจะหักมุมนิดเดียวคือแต่ก่อนเคยสอนยากมารู้แล้วว่าต้องสอนยังไงไม่ควรจะสอนยากนะโอเค เดี๋ยวตอนสอบเราค่อยมาว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงนะคราวนี้ข้อนี้เหมือนกัน x มันเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้0ใช่ไหม x เข้าใกล้0คือเราลองแอบแทนค่าดูสิแอบแทนค่าที่เอา0มาแทน0มาแทนตรงนี้ได้0 0มาแทนตรงนี้ได้0เพราะข้างบน0ข้างล่างก็0อีกชัดเลยใช่มั้ยแล้วมันไม่มีการถอดรูทเราก็อะไรครับแยกตัวประกอบ x เข้าใกล้0แสดงว่า x เนี่ยทำให้เกิดเลข0เลยเราต้องหาแฟกเตอร์ที่มี x คราวนี้พี่ก็เริ่มแอบมองนะเริ่มแอบมองงี้ครับเราก็จะเห็นว่า ไอ้นี่ขั้นต่ำเนี่ยตรงนี้ดูดีนะ x กำลัง2มันเป็นตัวร่วมใช่ไหมนะอ่ะเดี๋ยวพี่ทวนโจทย์ก่อนนิดนึงคราวนี้เราจะเห็นว่าไอ้ตัวบนเนี่ยนะครับมันสามารถดึง x กำลัง2มาเป็นตัวร่วมได้ใช่ไหมพี่ลองดึงออกมาดึง x กำลัง2นะเมื่อดึง x กำลัง2ออกมาตรงนี้ก็จะเหลือ 5x แล้วตรงนี้ก็จะเหลือบวก 8โอเคไหมดึงออกมาเป็นตัวร่วมเพราะว่าถ้าเราไม่ดึงออกมาเนี่ยมันจะตัดไม่ได้นะข้างล่างบนเราก็ต้องทำข้างล่างด้วยอ่ะเราก็ดึง x กำลัง2ออกมาข้างล่างก็จะเป็น 3x กำลัง2ลบ16โอเคไหมใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นยังไงตัดกันได้ไหมต้นตัดได้ก็คือตัดตัวนี้ใช่ไหมก็ตัดออกมันตัวที่ทำให้เกิดศูนย์เราตัดไปแล้วเราก็เขียนผลลัพธ์ออกมาว่ามันเหลืออะไรเขียนผลลัพธ์ออกมาห้า x บวก8ส่วนด้วย 3x กำลัง2ลบ16 ใช่ไหมพี่ก็แทน0เข้าไปนะแทน0เข้าไปก็จะเหลือ8ส่วนด้วยลบเท่าไหร่16ใช่ไหมก็จะตอบเท่าไหร่ครับลบ1/2โอเคไหมนะก็คือพยายามมองหาว่าอะไรเป็นตัวร่วมนะแล้วเราก็ใช้คอนจูเกตดูแลตรงนี้ไอ้โทษเดี๋ยวคอนจูเกตพูดในหัวข้อต่อไปดูแบบฝึกหัดอีกนิดนึงที่ใช้ค่าสมบูรณ์ในการแยกตัวประกอบขอข้อนี้แล้วกันเปิดไปหน้า16 หน้า16ดูข้อ3นะดูข้อ3นะ
ดูข้อ3คราวนี้ในข้อ3เนี่ยเราจะเห็นอะไรดูนะครับ x เข้าใกล้อะไรต้นแสดงว่าอะไรทำให้เกิดเลข0 x เข้าใกล้2แปลว่าอะไรทำให้เกิดเลข0 x อะไรย้ายมาไงย้ายมาทางซ้ายน้องเออแค่นั้นเองก็ทำให้เกิดเลข0โอเคไหมข้างบนมีแฟกเตอร์ x ลบ2ไหมมีไงมีใช่ไหมข้างล่างยังไม่เกิดใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้มันมีอะไรครับประเด็นคือมันมีค่าสมบูรณ์ใช่ไหมเราก็ต้องทำไงกับค่าสมบูรณ์ต้นเจอค่าสมบูรณ์ควรทำไงอาทิตย์ที่แล้วสอนคุณสมบัติเรื่องค่าสมบูรณ์ใช่ไหมเราก็ต้องแปลค่าสมบูรณ์ก่อนจำได้ไหมเปิดออกมาเพราะนั้น absolute ของ x ลบ2มันแปลอะไรแปลได้กี่กรณีก็คือเป็นลบของอะไรครับ x ลบ2ใช่ไหมกับอะไร x ลบ2อย่างนี้ใช่ไหมกรณีนี้ x มันน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า2ใช้ตามสูตรที่ให้ไปแล้วกรณีนี้ x มันมากกว่าหรือเท่ากับ2แค่นั้นเองก็เราก็พิจารณาตรงนี้ก่อนเขียนลงไปนะก็คือเราจะพิจารณา absolute ก่อนคราวนี้วิธีทำนะคราวนี้ไอ้นี่มันพี่ถามต้นต่อว่ามันเข้าใกล้2ทางไหนทางซ้ายใช่ไหมคำว่าเข้าใกล้2ทางซ้ายพี่ถามว่ามันน้อยกว่า2หรือมันมากกว่า2น้อยกว่า2เอาเคสบนหรือเคสล่างจบจบแล้วมันข้อนี้ก็คือปรับเป็นลบ x ลบ2โอเคไหมคราวนี้ข้างล่างแน่นอนว่ามันต้องมีแฟกเตอร์ x ลบ2ทั้งข้างบนและข้างล่างเพราะข้างล่างก็ต้องมีอะไรด้วย x ลบ2ด้วยเอาค้างไว้ก่อนเอาแค่นี้คราวนี้ได้เคยให้ข้อสังเกตนิดนึงแล้วนะครับนะ อันนี้มันอะไรเจมดูลบใช่ไหมอันนี้อ่ะบวกใช่ไหมถ้าจำได้ลบบวกมันจะแยกออกมาเป็นลบคูณกับลบนี่ก็สังเกตนะถ้าเทอมกำลังสองตรงนี้เนี่ย ลบบวกนี่มันจะแยกออกมาเป็นลบลบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ x ลบ2ก็ต้อง x ลบ1ด้วยเพราะว่าอะไรลบ2คูณลบ1มันได้บวก2ลบ2กับลบ1บวกกันได้ลบ3ก็โอเคละนี่คือการแยกตัวประกอบแล้วเราก็ตัดเทอมที่มันมีปัญหาออกคือตัวนี้ใช่ไหมเขียนสิ่งที่เหลือออกมาก็จะเหลือลบ1ส่วน x ลบ1แล้วเราก็แทน2ลงไปนะครับต้นตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่นะลบ1ใช่ไหมถูกต้องตอบลบ1แค่นี้นะนี่คือความสัมพันธ์ของค่าสมบูรณ์นะอย่างที่ต้นบอกแต่แรกก็คือเราดูทิศทางของลิมิตก็คือตรงนี้ใช่ไหมมันเข้าใกล้ทางซ้ายเราก็ต้องใช้เคสที่มันน้อยกว่า2แต่ถ้ามันไม่บอกทิศทางเราต้องทำทั้ง2กรณีทำทั้งซ้ายและขวานะโอเคคราวนี้เราย้อนต้นโอเคยังข้อ15ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเช็คทั้ง2กรณีคราวนี้ดีมากคราวนี้เดี๋ยวดูข้อ15นิดนึงดูเป็นไกด์ในข้อ15เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอะไรนะ absolute x ที่เป็นประเด็นใช่ไหมคราวนี้ก็ต้องแปล absolute x ก่อนคราวนี้ absolute x มันแปลได้อะไรแปลได้อะไรต้น เป็นลบของอะไรครับ x อย่างนี้ใช่ไหมเงื่อนไขอะไร x น้อยกว่า0
อันไหนนะนิยามไงเคยให้โจทย์แล้วสามอันโอเคไหมคราวนี้แล้วถ้ามันเป็น x อ่ะก็เงื่อนไขคือ x มากกว่าหรือเท่ากับ0โอเคไหม โอเคไหมน้องคราวนี้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับพี่เขียนเส้นจำนวนขึ้นมาเพื่อที่จะบอกอะไรเราตรงนี้คือ x เท่ากับลบ3ใช่ไหมต่อจากลบ3เนี่ยมาทางซ้ายมือเนี่ยเป็นเลขอะไรตรงนี้คือเลขอะไรลบ4ก่อนหน้าลบ3คือลบ2ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอันนี้พี่ถามต้นว่ามันเข้าใกล้ลบ3ทางซ้ายหรือทางขวาทางซ้ายค่ามันติดลบไหมเจมอันนี้เข้าใกล้ลบ3ทางไหนค่ามันติดลบไหมจบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเข้าใกล้ลบ3ทางซ้ายหรือทางขวาค่าติดลบไหมติดลบเราก็ต้องเลือกเคสนี้ถูกไหมครับจะมาเลือกเคสนี้ซ้ายเคสนี้ขวาไม่ได้เพราะทั้งซ้ายและขวาค่ามันติดลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจาก absolute x ตรงนี้เราต้องแทนด้วยลบของ xนะเราต้องแทน absolute x เฉยๆเนี่ยด้วยลบของ x เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็กลายเป็น x กำลัง2บวก x ลบ6เท่านั้นเองเพราะนั้นก็คิดทางเดียวนะคิดเป็นลบ3อันเดียวไม่ต้องไปคิดซ้ายขวาแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันเลือกกรณีนี้ทั้งหมดเท่านั้นเองนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะนี่คือแนวคิดแล้วอาจารย์เขาก็มักจะออกงี้หรือนี่ออกงี้ซึ่งอันนี้จะยากละมีค่าสมบูรณ์2ตัวเดี๋ยวพี่ก็จะพาทำแต่ว่าไม่ได้ทำตอนนี้ทำตอนสอบก่อนสอบเพราะว่าสอนโจทย์ยากไปก็ไม่อะไรนะโอเคนะงั้นพี่ย้อนกลับไปดูเรื่องคอนจูเกต เราย้อนกลับไปดูเรื่องคอนจูเกตในหน้าในหน้าเท่าไหร่11โทษ11หรืออะไร12โทษหน้า12ฮะในหน้า12เราบอกว่าโจทย์ลักษณะของการใช้คอนจูเกตนะครับอย่างแรกที่เราพึงต้องระวังก็คือว่านะครับก็คืออยากจะให้พวกเราดูตรงนี้การคอนจูเกตคืออย่างน้อยขั้นต่ำคือขอให้แทนค่าก่อนว่ามัน0 0 0หรือเปล่าโอเคไหมพี่บอกแล้วไงว่าถ้าลิมิตอยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดแบบ0 0 0เราต้องแทนค่าก่อนแล้วพี่เอา0มาแทน0แทนตรงนี้ได้0ใช่ไหม16บวก0ได้16 16ถอดรูทได้4 4ลบ4เป็น0และข้างล่าง x ตัวเดียวก็เป็น0โอเคใช่ไหมนี้อยู่ในรูปแบบนี้แหละคราวนี้มันแยกไม่ออกแน่นอนเหตุเพราะว่าอะไรครับมันติดรูทในเมื่อมันติดรูทแล้วรูทที่อะไรรูทที่2ใช่ไหมรากที่2อ่ะเนี่ยเขาไม่เขียนแสดงว่ามันคือเลข2อันนี้คือรากที่2คราวนี้เราก็ใช้การคอนจูเกตโอเคไหมอันนี้เดิมเครื่องหมายตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นลบใช่ไหมครับเขาก็มาเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอะไรนี่ตรงนี้บวกแทนโอเคไหมแล้วเขาคูณตัวบนเข้าไปใช่ไหมเขาคูณตัวนี้ตัวบนเขาก็ต้องคูณตัวล่างออกเพื่อให้มันตัดกันได้หนึ่งคือเหมือนเราเอาสองคูณเศษเราเพิ่มสองเข้าไปค่ามันเกินเราก็เลยต้องหารสองออกไอเดียเดียวกันนะคราวนี้เราจะสังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ครับนะเราจะสังเกตเห็นอะไรเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ในรูปของสูตรอะไรดูดีนะดูซิมันอยู่ในรูปของสูตรอะไรตัวนี้คือตัวหน้าใช่ไหมเลข4เนี่ยคือตัวหน้าโอเคไหมแล้วตรงนี้คือตัวหลังแล้วตรงนี้ก็คือตัวหลังโอเคไหมมันก็คือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังมันก็จะเป็นสูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราเก็ตไอเดียตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันก็คือหน้าก็คือเลข4กำลังอะไรกำลัง2ลบกับรูทของ16บวก x ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมคือตัวนี้เพราะ4กำลัง2มันก็เลยได้16แล้วก็ลบก็อยู่ของมันแล้วเราก็ใส่วงเล็บตรงนี้เหมือนเดิมแล้วรากที่2เนี่ยมันเจอการยกกำลัง2มันก็จะหายไปก็จะเหลือแค่นี้ใช่ไหมครับส่วนข้างล่างเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ติดมันไว้อย่างงี้โอเคไหมติดไว้คราวนี้ต่อนะครับคราวนี้ลบตัวนี้เห็นไหมเห็นลบตัวนี้ใช่ไหมเขาก็เอาคูณเข้ามาในวงเล็บ
พอเข้าคูณเข้ามาในวงเล็บก็จะเป็น16ลบอะไรครับ16แล้วก็ลบ x ถูกไหมครับข้างล่างก็เหมือนเดิมเนาะข้างล่างเหมือนเดิมข้างล่างเหมือนเดิมแล้วกันคราวนี้เราเห็นอะไรไหมต้นเห็นอะไรไหม16กับอะไรลบ16ก็หายใช่ไหมมันก็จะเหลือแค่ลบ x คราวนี้ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันมี x อีกตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยมันคือ x ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็ตัดกันได้เพราะฉะนั้นข้างบนมันก็จะเหลือลบกับเลข1ตรงนี้งงไหม x ข้างล่างคือ x ตัวนี้ไงนี่ x ตัวนี้นี่คือ x ตัวนี้งงไหมถ้าต้นสงสัยถามนี่ไงลบตรงนี้ไงนี่คือลบใช่ไหมต้นดูในเอกสารเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมมันเหลือลบแล้วตรงนี้คือเลข1ถูกป่ะแล้วอันนี้ก็คือรูทที่เหลือก็คือตรงนี้นั่นเองแล้วตอนนี้เนี่ยเราตัดตัวที่ทำให้เกิดเลข0ไปแล้วก็คือ x ถูกไหมครับเราก็แทน0เข้าไปก็จะได้ลบ1ส่วน8เป็นคำตอบแค่นี้เองเพราะนั้นสรุปกระบวนการนะคือขอให้คอนจูเกตให้เป็นคอนจูเกตให้เป็นก่อนนะคอนจูเกตเป็นเสร็จปุ๊บเราก็บวกลบกบหนี้กันแยกตัวประกอบได้ไหมถ้าแยกตัวประกอบได้ก็ตัดแล้วก็แทนค่าคราวนี้เราเริ่มทำในหน้า13ไปดูที่หน้า13โอเคคราวนี้ดูในหน้า13ครับในหน้า13เนี่ยเขาบอกว่า x เข้าใกล้ลบ2ของเทอมนี้ทั้งหมดใช่ไหมขั้นแรกทำไงเราก็แทนค่าก่อนลบ2บวก6เป็นเท่าไหร่เป็น4โอเคไหม4ถอดรูทออกมาได้2 2ลบ2เป็น0ข้างบน0ลบ2คูณ6เป็นลบ12ลบ2ยกกำลัง2เป็น4 4บวก8เป็น12 12ลบกับ12ก็เป็น0 0 0 0เพราะนั้นแล้วมันแยกตัวประกอบไม่ได้ใช่ไหมคราวนี้ต้นดู x เข้าใกล้อะไรลบ2แปลว่าอะไรครับย้ายมาทางซ้ายมือ x อะไรเกิดเลขอะไรแสดงว่าต้องมี x บวก2ทั้งบนและล่างถูกไหมข้างบนเห็นหรือยังยังข้างบนมี x บวก2ไหมข้างล่างอ่ะยังไม่มีตอนนี้แต่ว่าทำให้มีได้โอเคไหมคราวนี้เริ่มทำพี่ที่ไม่พอนะเลยมาเขียนตรงนี้พี่ทวนโจทย์ก่อนนะพี่ขอเขียนใหม่นะเขียนโจทย์ใหม่นะแค่เรียงลำดับดีกรีพหุนาม x กำลัง2บวก 6x บวก 8 เดี๋ยวเราจะเริ่มทำแล้วคราวนี้เริ่มคราวนี้พี่ถามต้นว่าตรงนี้เครื่องหมายอะไรลบเวลาคอนจูเกตต้องเปลี่ยนลบเป็นเดี๋ยวเขียนลงไปก่อนแป๊บหนึ่งหก x บวก8โอเคคราวนี้เราเพิ่มคอนจูเกตคอนจูเกตคืออะไรครับต้นเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากลบเป็นบวกคืออะไรตัวนี้เปลี่ยนจากลบเป็นบวกเนี่ยคืออะไร2ใช่ไหมเนี่ยเอาตัวเดิมเนี่ยคอนจูเกตตัวเดิมบวกรูท x บวก6โอเคไหมคือเราแยกตัวประกอบไม่ออกใช่ไหมเราเนี่ยต้องเอาตัวนี้มาแก้ปัญหาโดยใช้คอนจูเกตของมันก็คือเดิมแบบพี่บอกว่าถ้าตรงนี้ลบต้นก็มาเปลี่ยนเป็นบวกก็จบแล้วแล้วต้นคูณเศษใช่ไหมค่ามันเกินไหมเกินก็หารออกก็หารตัวเดิมออกเนี่ยทำงี้เป็นไหมเนี่ยโอเคไหมเท่านั้นแหละนะอ
คราวนี้ดูครับมันอยู่ในรูปแบบอะไรตัวนี้ตัวหน้าใช่ไหมตัวหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเป็นสูตรอะไรผลต่างกำลังสองถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือ2กำลังอะไรครับ2ลบกับ x โทษไม่ใช่ x รูทใช่ไหมก็เป็นรูทx บวก6รูท x บวก6ทั้งหมดกำลังอะไรกำลัง2ข้างล่างคราวนี้ข้างล่างดูไอ้นี่มันต้องเอามาแยกตัวประกอบก่อนคราวนี้อะไรคูณกันได้8บวกกันได้6ต้นอะไรคูณกันได้8อ้าวคิดออกมาก่อนคูณกันได้8อะไรคูณกันได้8ใช่ไหม2คูณ4เป็น8บวกกันเป็น6ไหมก็จบละก็คือ x บวกอะไรบวก2กับ x บวก4เนี่ยคิดอย่างนี้แหละคิดเล่นๆอย่างนี้แหละแล้วก็คูณกับกลุ่มนี้ก็เปิดวงเล็บ2บวก square root x บวก6แค่นี้เองฮะถ้าคิดออกก็จบละนะคราวนี้ก็ลอกมา x เข้าใกล้ลบ2คราวนี้ข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยมันก็คือ4ลบกับคราวนี้อันนี้ยกกำลัง2รูทหายก็เหลือ x บวก6นะข้างล่างข้างล่างก็คือ x บวก2x บวก4นะแล้วก็2บวกรูท x บวก6ก็ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคราวนี้ต้นบอกพี่ว่าเราต้องตัดอะไรออก x บวก2ข้างล่างเจอยังข้างบนยังไม่เจอคราวนี้ข้างบนเราก็พยายามทำให้มันเจอฮะเราก็จะจัดการตัวนี้เนี่ยจะจัดการตัวนี้พี่เอาลบทำไงเข้าไปคูณเข้าไปถ้าเอาลบคูณก็จะเป็นอะไรครับลบ x ใช่ไหมเอาลบคูณ x ได้ลบ x เอาลบคูณ6ได้ลบ6แล้วก็บวกกับตรงนี้เป็นบวก4คราวนี้มันก็คือเท่าไหร่ลบ x ไม่มีเพื่อนฮะลบ6บวก4เหลือลบ2ทำยังไงจะให้เจอ x บวก2ก็ดึงลบออกมางงไหมดึงลบออกมาก็เป็นลบของเล็บx บวก2จบละเราก็ไปต่อคราวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือลิมิตของอะไรครับ x เข้าใกล้ลบ2ใช่ไหม x เข้าใกล้ลบ2ก็เอาตัวนี้มาใช้ข้างบนก็คือลบของ x บวก2หารด้วย x บวก2 x บวก4คูณกับ2บวกรูท x บวก6นะครับแล้วเราก็ตัดทอน ใช่ไหมตัวที่มีปัญหาตัดทิ้งเขียนตัวที่เหลือมาเหลือเท่าไหร่ x เข้าใกล้ลบ2ข้างบนเนี่ยตัดหมดก็จะเหลือแค่ตัวนี้ใช่ไหมก็เหลือลบ1โอเคไหมข้างล่างเหลือ x บวก4คูณกับ2บวกรูท x บวก6อ่ะไหนลองแทนค่าสิอ่ะ
ไม่ก็คือเราแทนด้วยอะไรลบ2บวก6เป็นเท่าไหร่มันติดลบตรงไหนวะก็รูท4คือ2 2บวก2เป็น4ใช่ไหมโอเคไหมงงไหมต้นงงไหมน้องงงไหมเนี่ยแทนค่าคือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยได้2นะถูกไหม2บวก2เป็น4 4อันนี้เราแทนด้วยอะไรลบ2ลบ2บวก4เป็น2ก็เป็นลบ1ส่วน8ก็จบงงไหมเนี่ยตรงนี้รูทเนี่ยรูท4ทำออกมาได้2 2บวก2เป็น4กลุ่มนี้ทั้งหมดได้4อันนี้ลบ2บวก4ได้2 4คูณ2ก็เป็น8ก็ลบ1ส่วน8ก็คือคำตอบแทนค่าให้ถูกด้วยนะโอเคคือเวลาแทนค่าแทนค่าให้ถูกด้วยเนี่ยที่พาทำเนี่ยคือข้อสอบเก่าล้วนๆเนี่ยมีดอกจันเนี่ยให้เห็นว่าลักษณะการออกข้อสอบไปยังไงคราวนี้ต่อนะครับคราวนี้ดูข้อ 1.17 คือถ้าเป็นลิมิตฟังก์ชันตรีโกณนะมันจะอารมณ์ดีกว่านี้เยอะเลยเพราะว่ามันไม่ต้องมาคองจุกลคองจุเกตอะไรเงี้ยคราวนี้ในตัวอย่างนี้เราเห็นอะไรเอาอีกแล้วต้น 1.17 เนี่ยขอไอเดียหน่อยนะถ้าเป็นต้นเจอในห้องสอบต้นจะทำไงน่าจะทำอะไรก่อนแทนค่าก่อนนะได้ 0.0 มั้ยเช็คคร่าวๆ 0.0 มั้ยโอเค 0.0 คราวนี้เมื่อกี้ต้นจะพูดอะไรนะ x เข้าใกล้อะไรx เข้าใกล้ลบ2ถูกไหมครับแปลว่าอะไรครับ x ย้ายมาทางซ้ายทำให้เกิดเลข0เนี่ยกดไว้ในใจเลยตัวนี้นะแสดงว่าข้างบนต้องมี x บวก2ใช่ไหมถูกไหมโอเคไหมข้างบนต้องมี x บวก2ข้างล่างต้องมีอะไร x บวก2อันนี้พี่ถามต้นต่อข้างบนมี x บวก2หรือยังแต่ต้องแปลค่าสมบูรณ์ข้างล่างยังไม่เห็นยังไม่เกิดเพราะนั้นก็แปลค่าสมบูรณ์ก่อนโอเคไหมเจมคราวนี้แปลค่าสมบูรณ์ก็บอกว่าพิจารณา absolute ของ x บวก2นะครับโอเคคราวนี้ได้กี่กรณีเจม2เพราะนั้นตรงนี้คือลบของ x บวก2โอเคไหมแล้วก็ x น้อยกว่าอะไรลบ2โอเคไหมกับ x บวก2เงื่อนไขคือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ2เพราะตรงนี้มันเป็นบวกถ้ามันเป็นบวกตรงนี้จะติดลบแต่ถ้าตรงนี้เป็นลบมันจะเป็นบวกแทนเคยให้จดแล้วใน3ข้อโอเคนะคราวนี้ในคอนเซปต์นี้ก็ขอให้แปลค่าสมบูรณ์ก่อนคราวนี้ต้นคอนจูเกตมันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างตรงนี้เครื่องหมายลบต้องเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วก็คูณทั้งเศษและส่วนคราวนี้เริ่มทำเอาลอกค่าสมบูรณ์ลงไปก่อนเดี๋ยวที่ยินไม่พอคราวนี้ดูนะครับพี่ถามเจมนะอันนี้มันลบ2ทางอะไรทางลบหรือทางซ้ายทางซ้ายคำว่าลบ2ทางซ้ายมันน้อยกว่าลบ2หรือมันมากกว่าลบ2น้อยกว่าลบ2เอาเคสที่1หรือเคสที่2เคสที่1นะเราจะใช้เคสนี้ใช่ไหมเอามาแทนในค่าสมบูรณ์ตรงนี้โอเคนะเราจะเปลี่ยน absolute x บวก2เป็นลบของ x บวก2
นะโอเคนะโอเคคราวนี้เริ่มนะจะเอาแล้วนะคราวนี้วิธีการของเราก็คือเราจะคอนจูเกตแล้วก็แปลค่าสมบูรณ์ไปด้วยเลยนะลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ2ทางซ้ายของ absolute x บวก2ส่วนด้วย2ลบสแควร์รูท x บวก6ลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ2ทางซ้าย absolute x บวก2ก็คือลบของวงเล็บ x บวก2นะครับโอเคไหมครับข้างล่างคือ2บวกสแควร์รูทอะไรครับ x บวกอะไรครับบวก6เนาะนะคราวนี้คอนจูเกตต้นเตรียมตัวอันนี้มาเขียนบวกทำแมวอะไรเนี่ยเดี๋ยวลงเขียนบวกทำไมอันนี้ต้นเตรียมคราวนี้มันลบใช่ไหมต้นคอนจูเกตต้องคูณด้วยอะไรคืออะไรอ่านมาเนี่ยคอนจูเกตของตัวเนี้ยบวกอะไรแค่นั้นแหละแค่นั้นเองนะครับ2บวกรูท x บวก6นะครับโอเคไหมคราวนี้ก็ต้องมาแอบดูแพทเทิร์นต่อใช่ไหมแอบดูแพทเทิร์นข้างบนไม่ต้องทำอะไรนะข้างบนมี x บวก2แล้วใช่ไหมตามที่เราตกลงกันไว้มี x บวก2อะข้างบนอยู่เฉยไว้เดี๋ยวมันจะดีเองข้างล่างใครเป็นตัวหน้าต้นตามสูตรหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังใครเป็นตัวหน้าไหนวะข้างล่างนะข้างล่างอันนี้มันสูตรอะไรเนี่ยเห็นไหมข้างล่างเนี่ยข้างล่างเป็นสูตรอะไรหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอะไรคือตัวหน้าก็2กำลัง2ถูกไหมล่ะลบรูทอะไร x บวก6ปิดยกกำลัง2ทำตามสูตรหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังไอ้นี่พี่บอกแล้วไงว่าอันนี้มันคือเนี่ยสูตรของมันคือ x ฮะลบ y เนี่ยคูณ x บวก y เท่ากับ x ยกกำลัง2ลบ y ยกกำลัง2เท่านั้นเองนะครับโอเคไหมคราวนี้ต่อนะครับคราวนี้ตรงนี้เราก็แปลงล่างมันตัวล่างเนี่ยนะครับลบ2ทางซ้ายลบของ x บวก2 2บวกรูท x บวก6ปิดวงเล็บคราวนี้ข้างล่างมันคือ4ลบอะไร x บวก6ใช่ไหมโอเคไหมนี่มันคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ไหมเนี่ยเป็นรูทในลักษณะเดียวกันปะข้อเมื่อกี้มันรูท x บวก6ไหมลองทำต่อสิเดี๋ยวมาลองทำต
็กลายเป็นลบ x ลบ6ไงเหมือนข้อเมื่อกี้ป่ะเนี่ยคล้ายๆกันเลยอันไหนนี่ไงเอาลบคูณเข้าเอาลบคูณเข้าก็จะกลายเป็นอะไรลบ x แล้วก็อะไรลบ6แล้วก็บวกอะไรบวก4เอาเลข4ไม่ใช่เหรออ้าวแล้วลบลบ x แล้วลบ6บวก4เหลืออะไรลบ2ถูกไหมแล้วก็ดึงลบออกมาใช่ไหมก็จะเป็นเท่าไหร่ x บวก2โอเคนี้คือหลักการมีแค่นี้ครับไม่สามารถดิ้นไปไหนได้แล้วครับวันตรงนี้คือลบนะ x บวก2คูณกับ2บวก √x บวก6หารด้วยลบ x บวก2ใช่ไหมคราวนี้อะไรตัดกันได้บ้างต้น แล้วก็ลบโอเคไหมเหลือแค่นี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ2ทางซ้ายของ2บวกสแควร์รูทอะไรครับ x บวก6ใช่ไหมเอาแทนที่ตอบเท่าไหร่เนี่ยลองแทนดิ แทนนี้ตอบเท่าไหร่แทนด้วยลบ2นะเห็นคำตอบไหมเนี่ยตอบเท่าไหร่ต้นข้างล่างส่วนหนึ่งไม่ก็ไม่ต้องเขียนไงมันส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะคิดดีๆคิดไงได้8วะแหมมันจะ2ยังไงเอาลบ2เอาลบ2บวก6ได้อะไรลบ2ลบ2รูท4คือ2 2บวก2เป็นเท่าไหร่แค่นี้แหละ ลบ2นะคราวนี้เดี๋ยวหัวข้อนี้ขอฝากกันบ้านก่อนนะฝากกันบ้านก่อนเอาข้อที่ไม่ได้ยากจนเกินไปให้แล้วพยายามทำมานะข้อ8 homework ข้อ8แล้วก็ข้อ9ในหัวข้อนี้ไม่ได้มีอะไรพิสดารนะแค่อันนี้คอนจูเกตตัวล่างใช่ไหมคอนจูเกตด้วยอะไรต้นข้อ8คอนจูเกตด้วยอะไรทั้งเศษและส่วนก็เวลาทำก็เทคมันเข้าไปอันนี้ไกด์ให้นะคราวนี้เจมส์ข้อ5เนี่ยทำอะไรก่อนไอ้ข้อ9พูดผิดเนี่ยข้อนี้ทำไงมีอุปสรรคอะไรที่มองเห็นเลยโอเคแล้วทำไงต่อมีอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งชัดเลยอะไร
ค่าสมบูรณ์ทำยังไงกับค่าสมบูรณ์ yeah. แยกกรณีแล้วเอากรณีไหน oh, เพราะมันทางซ้ายอย่าพยายามเรียกกรณีลบนะให้เรียกกรณีทางซ้ายก็คือแปลเป็นกรณีทางซ้ายแล้วมีอะไรอีกต้องทำอะไรอีกมีอะไรอีกแล้วมีอะไรเนี่ยเนี่ยตัวนี้รูทแล้วทำไงกับรูทคอนจูเกตคอนจูเกตด้วยอะไรว่ามาแล้วก็แค่นี้แหละทั้งเศษและส่วนจบแล้วนะนี่แนวคิดไงเพราะถ้าใครเข้าใจแนวคิดตรงนี้ก็จบอะครับนะครับคือทุกอย่างมันต้องได้แนวคิดนะ โอเคนะการบ้าน2ข้อไปลองทำมานะแล้วถ้าทำได้ก็คือมั่นใจเลยนะว่ามันก็พอที่จะทำได้คราวนี้ดูหัวข้อของฟังก์ชันตรีโกณมิติเดี๋ยวเราอาจจะต้องนัดเพิ่มมาเรียนเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวแต่ว่ายังไม่นัดเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เขาถึงไหนแล้ววะลิมิตตรีโกณยังอนันต์ลิมิตอนันต์ยังเดี๋ยวคงมีนัดเมคนะอันนี้เรามาลองมาดูลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะ ลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณมิติอยากจะให้จำเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีบทของลิมิตฟังก์ชันตรีโกณมิติข้อที่1ลิมิตไซน์ x เมื่อ x เข้าใกล้0เป็นเลข0ลิมิตของคอสนี่ไอ้ที่วงเนี่ยจำเลยนะไซน์0ได้0คอส0ได้1นะอันนี้ธรรมชาติอยู่แหละแต่ว่าไอ้นี้ต้องระวังข้อนี้เลยนะต้องจำดีๆไซน์ x ส่วน x นะครับคือเรื่องนี้นะครับบอกเลยง่ายที่สุดนะสังเกต x ตัวนี้นะ x ตัวนี้x ตัวนี้แล้วก็ x ตัวนี้ต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันมันถึงจะได้1โอเคไหมต้องเหมือนกันหมดถึงจะได้1นะไม่ว่า x จะเป็น 20x ถ้าตรงนี้ 20x ตรงนี้ 20x ตรงนี้ต้อง 20x ด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยเกิดมาเป็นอย่างนี้ครับลิมิตของสี่เหลี่ยมเข้าใกล้เลข0เมื่อไซน์สี่เหลี่ยมส่วนด้วยสี่เหลี่ยมก็จะเท่ากับ1โอเคไหมต้องทำให้ได้อย่างนี้นะแล้วพี่บอกเลยว่ามันไม่ต้องมาคอนจูเกตอะไรมากมายนะครับคราวนี้พี่ถาม ตรงนี้มันมีแค่ไซน์กับคอสใช่ไหมคิดตามนะมันมีฟังก์ชันอย่างอื่นของฟังก์ชันตรีโกณไหมนอกจากไซน์คอสที่เรารู้จักมีอะไรไหมอะไรต้นมีฟังก์ชันอะไรอีกแทน x คือไซน์ xส่วนด้วย cos x โอเคไหมเพราะนั้นมันเกิดมันถามแทนเราก็ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นอะไร sin ส่วน cos นะหรือมันถาม sec x โจทย์ถาม sec x ก็ขอให้รู้ว่ามันเป็นส่วนกลับของ cos x เนี่ยเราต้องรู้หรือ cosec x นะ cosec เนี่ยนะครับก็ขอให้รู้ว่ามันคือ1ส่วน sin xนะขอให้รู้ในลักษณะนี้ไว้นะขอให้รู้ตรงนี้ไว้ก่อนคือถ้าเห็นแทนเห็นเซกเห็นโคเซกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนกลับมาเป็นไซน์ส่วนคอสหรือเซกก็เปลี่ยนมาเป็นคอสนะไม่ใช่เซกเท่ากับคอสนะต้องเป็น1ส่วนนะส่วนโคเซกก็คือ1ส่วนไซน์นะโอเคนะคราวนี้ต่อคือเราจำแค่3ข้อพอถ้า3ข้ออันนี้เราจำได้ก็โอเคแล้วแล้วเน้นนะครับหมายเลข3นี่
ออกข้อสอบบ่อยมากนะหมายเลข3เลยนะคราวนี้เรื่องที่จะใช้ในลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยนะครับมันจะใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างเราก็ใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนไซน์เปลี่ยนคอสแล้วก็เอกลักษณ์ตรีโกณนะเอกลักษณ์นะที่จะเอามาใช้ไปดูกันอันนี้เรื่องราวการพิสูจน์เนี่ยก็จะไม่เกินเยอะนะอันนี้เป็นการอธิบายที่มาว่าทำไมไซน์ x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0มันเป็น1นี่คือเขาทดลองค่ามันนะมันเลยได้เป็นคุณสมบัติมันได้1ทั้ง x ที่น้อยกว่า0และ x ที่มากกว่า0นะเขาทดสอบไปแล้วอันนี้ก็คือวิธีการพิสูจน์ของลิมิตไซน์ x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ว่าเป็น1พิสูจน์ยังไงนะก็ไม่กล่าวถึงเยอะครับโอเคต่อไปคราวนี้เปิดไปที่หน้า 1.24 ไม่ใช่ตัวอย่างที่ 1.24 ในตัวอย่างที่ 1.24 อันนี้เป็นเขาเรียกว่าบทแทรกนะอันนี้เราโน้ตไว้ด้วยว่าเป็นบทแทรกนะแล้วเรามักจะเรียกเรื่องนี้ว่าเป็นบทแทรกนะบทแทรกคือมันจะเอาไว้แทรกจากทฤษฎีบทในข้อที่3ในหน้าอะไรอ่ะที่เราจำได้นะคราวนี้เราดูพี่จะพิสูจน์ให้ดูนะครับคือเวลาทำในภาควิชาเนี่ยนะครับเราจะใช้บทแทรกไม่ได้นะห้ามใช้บทแทรกแต่เราจะเอาบทแทรกไว้ตรวจคำตอบนะวิธีทำคือเราจะใช้อันนี้เราคิดว่ามันน่าจะใกล้ๆกับทฤษฎีข้อที่เท่าไหร่ในหน้าเมื่อกี้หน้าเท่าไหร่เราดูซิตัวอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะทฤษฎีข้อที่3ใช่ไหมบทที่3ก็คือ sin x ส่วน x ต้องได้1ใช่ไหมแต่นี้มันเป็น k ถ้าเป็น k ก็ต้องทำให้เป็น k เมื่อกี้มัน 1x แต่อันนี้มัน kx ใช่ไหมคราวนี้พิจารณาพี่ก็เริ่มมา sin kx ส่วน x นะครับเท่ากับดูนะครับพี่จะพิสูจน์ x เข้าใกล้0คราวนี้มันมี kx เป็นมุมใช่ไหมพี่ก็จะทำให้มันเป็น kx เหมือนกันคราวนี้พี่ก็ใส่ k ลงไปพี่แชมป์ใส่ k ทั้งเศษและส่วนอันนี้พี่ก็เขียน x ไว้เหมือนเดิมโอเคไหมคือในห้องสอบเนี่ยต้องพยายามจัดรูปให้ได้ในลักษณะนี้ดูตรงนี้นะตรงนี้มัน kx แล้วนะแล้วตรงนี้มันก็เป็น kx แล้วเหมือนกันโอเคไหมโอเคไหมตรงนี้มันเค้กคราวนี้ต้นว่ามาเคตัวนี้กับตัวนี้เหรอมาจากไหนใช่ไหมพี่บอกแล้วว่าเราจะจัดให้มันคล้ายกับข้อที่3จำได้ไหมข้อที่3เราบอกว่าเรามีไซน์อะไรนะสี่เหลี่ยมใช่ไหมส่วนด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็ลิมิตของเราสี่เหลี่ยมต้องเข้าใกล้0นี่มันได้ kx kx แล้วใช่ไหมตรงนี้งงไหมทำไม k ตัวนี้ต้องคูณด้วย k ตัวนี้อีกงงไหมต้นงงไหมงงฮะคือพี่เอา k เข้าไปคูณตัวล่างใช่ไหมพี่ก็ต้องเอา k คูณตัวบนด้วยเอาไม่งั้นค่าก็เกินถูกไหมอันนี้แล้วทำไมพี่แชมป์ต้องเพิ่ม k คำถามต่อไปเอ้าก็ตรงนี้มัน kx ใช่ไหมพี่ก็ต้องจัดรูปตรงนี้ให้มันเป็น kx ด้วยมันถึงจะเหมือนกันแล้วมันเหลือตรงไหนที่มันยังไม่เหมือนกับตัวนี้เหลือตรงนี้ใช่ไหมถูกไหมตรงนี้เราเอางี้เอาง่ายๆ x เข้าใกล้0 x มันจะเข้าใกล้0มันแทบจะเป็นเลข0อยู่แล้วเอาอะไรก็คือเอา k ไปคูณกับ x มันก็คือ k คูณกับเลข0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ kx ก็เป็นไงเป็น0โอเ
โอเคไหม k คูณ0ได้0เพราะฉะนั้นตรงนี้เราปรับเป็น kx ได้เลยนะคือจะบอกให้ว่าตรงนี้ปรับได้เลยนะไม่มีปัญหาอะไรนะปรับได้เลยมันว่ามาใช่ถูกแต่ส่วนใหญ่เขาจะเข้าใกล้0นะคราวนี้มาสรุปพร้อมกันอีกนิดนึงสรุปตรงนี้เป็น kx หรือยังตรงนี้ kx หรือยังแล้วตรงนี้kx แล้วอะไรเป็นค่าคงที่ k ตัวนี้ใช่ไหมก็เอาออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น k ลิมิตของ kx นะครับเข้าใกล้เลข0 sin kx หารด้วย kx นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคืออะไรครับได้เท่าไหร่ครับต้นทั้งหมดเลยเนี่ยที่ใส่วงเล็บไปได้เท่าไหร่ได้1ถูกต้องก็คือ k คูณกับเลข1ก็คือตัว k นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราสรุปว่าพี่สรุปตรงนี้นะครับสรุปว่านะครับลิมิตนะ x เข้าใกล้0ของ sinkx ส่วน x นะครับจะเท่ากับค่า k โดยที่ k ไม่เป็น0นะเอาเท่านี้นี่คือบทสรุปของบทแทรกนั่นเองนะนะเพราะนั้นสมมุติว่าเกิดพี่ตั้งคำถามสมมุติพี่บอกว่าถ้าลิมิตสมมุตินะพี่ตั้งคำถามนะสมมุติพี่ตั้งคำถามว่าลิมิตนะครับของ x เข้าใกล้0ถามเล่นๆเนี่ย sin 2x นะส่วนด้วย x เมื่อเทียบกับบทแทรกตัวนี้นะต้น k เท่ากับเท่าไหร่2ข้อนี้ตอบ2เลยจบโอเคไหมเพราะพี่บอกไงนะลิมิตฟังก์ชันตรีโกณขึ้นอยู่กับการจัดรูปนะขึ้นอยู่กับการจัดรูปถ้าเรามองรูปนี้ออกก็จบแต่ว่าในการคำนวณคือเรามองรูปนี้เราเอาไว้ตรวจคำตอบเพราะเรารู้ว่า k เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เป็น2แต่วิธีทำจริงๆเราต้องคูณ2ใช่ไหมแล้วก็คูณ2แล้วก็ตรงนี้2แล้วตรงนี้เราเอา2ออกมาข้างนอกมันก็จะเหลือ2คูณ1ก็คือ2เราอย่าไปตอบอย่างนี้อาจารย์เขาไม่ให้คะแนนนะคือถ้าไม่อยู่ในภาคโอเคแล้วไอ้นี่ไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องพิสูจน์เพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนแทนเป็นอะไรเมื่อกี้เราตกลงกันแทนเป็นไซน์ส่วนคอสใช่ไหมก็คือ kx ส่วนด้วยคอส kx พี่บอกไงนะเรื่องนี้ถ้าเข้าใจเรื่องการจัดรูปก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคราวนี้เปิดไปหน้าต่อไปใช่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ต้องทำนะคราวนี้ดูหน้าตัดไปคือหน้า22อันนี้คือเรามักจะจัดรูปให้ตรงกับคุณสมบัติของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะอันนี้ตอบอะไรเนี่ยเมื่อกี้ถามไปแล้วตอบ2ใช่ไหมคราวนี้เราจะจัดรูปตรงนี้ใหม่อันนี้เราก็ไปดูการจัดรูปของมันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นลิมิตนะ x เข้าใกล้0ของ sin 2x ถูกไหมครับส่วนด้วย x เท่ากับอะไรก็จะเป็นลิมิต x เข้าใกล้0ใช่ไหมคราวนี้ sin มัน 2x ส่วนด้วยอะไร
ส่วนด้วย x ใช่ไหมส่วนด้วย x คราวนี้พี่แชมป์เนี่ยก็เพิ่ม2เข้าไปตรงนี้โอเคไหมพี่แชมป์เพิ่ม2ข้างล่างพี่แชมป์ก็ต้องเป็นไงเพิ่ม2ข้างบนด้วยโอเคแล้วก็ตรงนี้ x เข้าใกล้0เป็น 2x เข้าใกล้2เข้าใกล้0แล้ว2ตัวนี้2ตัวนี้ครับก็เอาออกมาหน้าลิมิตถูกไหมพอนก็จะกลายเป็น2นะครับลิมิตนะครับ 2x เข้าใกล้0ของไซน์ 2x หารด้วย 2x นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือได้1ทั้งหมดเลยเนาะก็คือ2วงเล็บ1ก็คือเลข2นั่นเองนะไม่มีอะไรทำก็ระบายสีเล่นนะนะเห็นไหมคือถ้าเข้าใจลิมิตตรีโกณมันก็จะอารมณ์ดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่ก็มันไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะเห็นไหมข้อนี้เดี๋ยวมันก็จะมีการจัดรูปแล้วนะคราวนี้ข้อ 1.26 เนี่ยมีวิธีไกด์ให้นะครับไกด์อย่างนี้ครับพี่ถามพวกเราว่า2ส่วน3บวก7ส่วน3ตอบเท่าไหร่เขาพูดถูกก็คือ3ใช่ไหม9 3ก็คือเขียนอย่างนี้ถูกต้องไหมเขียนอย่างนี้พี่เขียนอย่างนี้ถูกไหมต้นถูกไหมอ้าวแล้วเราก็ต้องมาใช้ไอเดียงี้กับข้อนี้ทำงานเพราะไอ้นี้เดิมมันหารอะไรอยู่หารรวมใช่ไหมก็เป็นไงแยกมันออกโอเคไหมเราต้องแยกถ้าเราไม่แยกเราก็คำนวณไม่ได้ ลองดูคือเนี่ยบอกเลยว่า จะมีการจัดรูปอย่างนี้นะตรีโกณเนี่ยก็จะอาศัยแนวคิดแปลกๆอย่างนี้มันเราก็เอาแนวคิดตรงนี้ไปใช้ให้หมดนะคือถ้าเราไม่แยกหารเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับทฤษฎีที่เราต้องการนะคราวนี้พี่ทวนโจทย์มาx บวก sin x ส่วนด้วย 2x เท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้0 นะลิมิตของ x เข้าใกล้0นะตรงนี้ก็จะเป็นพี่ก็จับแยกหารเนาะ 2x บวกกับ sin x ส่วนด้วย 2x โอเคไหมคราวนี้ข้างใน ข้างใน x ตัด x ก็จะเหลือ1ส่วน2บวก sin ของ x หารด้วย 2x โอเคไหมเนี่ย x ตัด x ไปละเหลือแค่1ส่วน2 จากนั้นไอเดียครับขอไอเดียครับควรทำไงดีเจมทำไงถึงจะได้คำตอบพอตัดมาหมดแล้วทำไงตัด x แล้วแล้วจะหาคำตอบทำไงก็ take limit เรายังไม่ได้ take limit เลยก็ take limit เข้าไปที่ตัวนี้1ตัวตัวที่2อีก1ตัวคือถ้าเราไม่ได้เทคลิมิตนี่จะไปหาคำตอบไม่ได้นะน้องเพราะฉะนั้นอันแรกก็จะเป็น ลิมิตของ x เข้าใกล้0ของเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2นะครับดึง1ส่วน2ออกมาเลยแล้วก็จะเหลือลิมิต x เข้าใกล้0ของ sin x ส่วนอะไรส่วน x อย่างนี้
เห็นไหมพี่เทคลิมิตออกมาพี่ทราบว่า2 1ส่วน2เป็นค่าคงที่พี่ก็เอาออกมาเห็นไหมเนี่ยก็คือ1ส่วน2ตัวนี้ตัวเดียวกันโอเคนะอันนี้ต้นตัวนี้ตอบอะไรตัวหน้าเนี่ยเนี่ยตอบอะไรลิมิตเข้าใกล้ค่าคงที่ได้อะไรเนี่ยตัวหน้าตอบอะไรลืมละอย่าลืมดิเฮ้ยเดาดิเอาตอบตัวนี้เนี่ยใช่ไหมค่าคงที่ไงมันเข้าใกล้ค่าคงที่ก็1ส่วน2ก็เคไงใช่ไหมหน้าอะไรหน้า7หรือหน้าอะไรอะครั้งแรกเลยที่เราเจอกันไอ้นี่ตามทฤษฎีบทข้อไหนเจมทฤษฎีบทข้อไหนข้อ3ตอบอะไรก็คือ1ส่วน2ฮะคูณกับ1ข้อนี้สุดที่แล้วตอบ1ก็จบเห็นไหมครับแค่นี้เองครับบอกว่าตรีโกณเนี่ยมันทำเร็วขอแค่จัดรูปตรงนี้เป็นเท่านั้นจัดรูปยังไงก็ได้นะมีทฤษฎีแค่3ข้อมันไม่คือถ้าเป็นพีชคณิตก็จะมีแยกแฟกเตอร์กับคอนจูเกตแล้วก็นิดๆหน่อยๆไหนต้นลองเดาสิข้อ 1.27 ให้เดานะตอบอะไรเดาเล่นๆนะ 1.27 เดานี้ตอบอะไรเดาเล่นๆตอบอะไรคือกูไม่พูดไม่ได้บอกว่าผิดแต่มึงจะพูดให้หมดหรือยังตอบอะไรอ่ะตอบ2ส่วน5ใช่ไหมคราวนี้ก็ต้องมาคิดแล้วเฮ้ยให้มันทำไม2ส่วน5วะแสดงว่าก่อนที่มันจะมาเป็น2ส่วน5ถ้าการที่มันจะได้2ออกมาต้องทำยังไงคราวนี้ดูตรงนี้ต่อสุดท้ายละข้อสุดท้ายเดี๋ยวให้กันบ้านนะครับคือพี่ก็ไม่อยากรีบนะเพราะว่าเนื้อหามันก็ยากอยู่นิดนึงคราวนี้วิธีทำที่ง่ายที่สุดนะครับดูนะครับคือเนี่ยเจมเนี่ยก็คือแนวคิดดีนะครับก็คือน้องถามว่าทำไมไม่แทนค่าฮะคือน้องแทนไปแล้วมัน0 0 0งั้นคำตอบไม่ออกชัวร์
อ่ะคราวนี้ขอแค่ไอเดียครับคือต้นน้องตอบ2นี่น้องจะทำยังไงกับตัวนี้น้องจำทฤษฎีข้อที่3ได้ไหมไม่ข้อที่3ในหน้าเท่าไหร่อ่ะตีโกนน่ะ3ข้อแรกอ่ะข้อ3อ่ะมันว่าไงจริงอ่ะจริงๆน้องบอกบทแทรกก็ได้อ่ะบทแทรกใช่มั้ยบทแทรกหน้าที่น้องตอบอ่ะใช่มั้ยน้องบอกว่าบทแทรกใช่มั้ยแล้วตรงนี้มันตรงกับบทแทรกหรือยังพี่ถามเราต้นเนี่ยมันตรงกับบทแทรกหรือยังตรงแล้วเหรอใช่เหรอแล้วจะทำยังไงให้มันตรงไม่ยังไม่ใช่มันขาดอะไรอ่ะมันต้องเป็นอะไรมันถึงจะตอบ2อ่ะมันต้องมีตัวอะไรก็น้องบอกน้องตอบ2ฮะต้นบอกต้นแล้วจะทำยังไงให้มันเป็นเลข2อ่ะมันต้องมีอะไรเราบอกว่ามันคล้ายกับบทแทรกแล้วเราบอกว่ามันไม่คล้ายแต่มันเหมือนมันจะใช่แล้วทำยังไงให้มันเป็นบทแทรกอ่ะมันขาดอะไรถึงจะตอบ2อ่ะดูในบทแทรกก็รู้บทแทรกบอกว่าไงอ่ะอ่านบทแทรกมาสิลิมิตมันมีแล้วไม่ใช่ตัวนั้นไม่ใช่ประเด็นก็เคมันก็ไม่เท่ากับ0อยู่แล้วไงมันเหลืออะไรคือพวกมึงยังไม่ได้อ่านกันเท่านั้นแหละอย่าไปดูตัวล่างอย่าไปดู sin 5x เนี่ยกูใบ้แล้วเนี่ยทำยังไงจะให้ตรงกับบทแทรกเนี่ยมันขาดอะไรเนี่ยกูใบ้นะอ่ะเนี่ยขาดอะไรเนี่ยขาดอะไรเนี่ยกูลบมาหมดแล้วเหลืออะไรเออก็มึงเป็นคนบอกมึงบอกว่าจะตอบ2เนี่ยมึงก็แสดงว่ามึงมองตัวนี้ไว้แล้วใช่ไหมก็ sin 2x เอ้าถ้ามันมี x มันก็ตอบอะไรตอบ2ถูกไหมแล้วมันมี x ไหมมันไม่มีกระจัดให้มันถูกไหมจัดให้มันได้อ้าวจัดได้อ้าวเพราะนั้นไซน์ 2x ถูกไหมครับไซน์ 2x หารอะไรหาร x ให้มันเลยจัดให้แล้วตัวส่วนล่ะตัวส่วนก็คือไซน์ 5x ใช่ไหมอ้าวหารด้วยเหมือนกันจัดให้ไปเลยถูกไหมล่ะหารด้วยอะไรหารด้วย x เราหารตัวเศษด้วย x เราหารตัวส่วนด้วย xค่าเท่ากันไม่ได้เปลี่ยนนะนี่ไงก็บอกว่าอยากก็เราบอกเราตอบ2เนี่ยมันจะตอบ2เพราะสาเหตุนี้แหละโอเคไหมอ่ะคราวนี้แล้วพี่บอกว่าไม่ให้ใช้บทแทรกถูกไหมตรงนี้ทำไงต้นไม่ให้ใช้บทแทรกตรงนี้ต้องเติมอะไร2แล้วตรงนี้คูณ2โอเคไหมอ่ะค้างไว้ก่อนนะค้างงี้ไว้ก่อนต่อไปเจมตัวล่างตรงนี้ต้องคูณอะไร5แล้วตรงนี้คูณ5เท่านั้นแหละจากนั้นเทคลิมิตเทคลิมิตเข้าไปข้างบนก็จะเป็น2ลิมิตของ x เข้าใกล้0ของ sin 2x ส่วนด้วย 2x อย่างนี้นะข้างล่างก็คือ5ลิมิตของ x เข้าใกล้0ของ sin 5x ส่วนด้วย 5x โอเคไหมนะนะเนี่ยบอกนะตีโกนเนี่ยถ้าเข้าใจนะก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะสนุกไปอีกแบบนึงแต่กูก็ไม่ได้ว่ามันสนุกนะเว้ยนะคือแต่มันก็ยังอารมณ์ดีกว่าไปคอนจูเกตไปผลต่างกำลัง2แต่ว่าต้องทำให้เป็นทุกอย่างต้องทำให้ได้ทั้งหมดคราวนี้ต้นดูตรงนี้นะอันนี้ตรงหรือยังตรงหรือยังดูดีนะตรงหรือยังยังไม่ตรงมันขาดตัวไหนยังไม่ตรงเนี่ยตรงนี้ตรงยังตรงนี้ตรงยังตรงนี้ตรงยังทำไงให้ตรงคูณ2แล้วตรงนี้แค่นี้ก็คือไม่ใช่ตรงนี้ก็คือ2ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะ
ราะฉะนั้นก็คือ2คูณ1ส่วนด้วยอะไร5คูณ1อ่ะก็ตอบเหมือนที่ต้นว่า2ส่วน5ต้องทำอย่างนี้นะครับภาคเราต้องการนี้นะแค่นี้เองน้องนะไม่ได้คูณพิสดารเลยจัดรูปนะเดี๋ยวมีกันบ้านสำหรับหัวข้อนี้คือถ้าทำได้ในลักษณะอย่างนี้นะโอเคเลยนะคราวนี้มาดูกันบ้านอะไรยากๆเราไม่ค่อยแตะเท่าไหร่กันบ้านอยากให้ไปทำข้อนี้ครับข้อ5ข้อ5เอาง่ายๆนะไม่กันบ้านไม่ค่อยยากการบ้านข้อ1นะโฮมเวิร์คข้อ1นี่ไหนตอบอะไรนะอ้าวข้อ1เอาง่ายๆตอบอะไร5ส่วน3นะไปคิดดูดีนะใน5ส่วน3ต่อไปข้อไหนเมื่อกี้วะข้อไหนข้อ5ข้อ5ตอบอะไรข้อ5ตอบอะไรนะตอบ5นะก็แยกหารไงแยก x ออกมาหารทีละตัวหารทีละตัวก็2บวก3เป็น5พวกนี้เกียนมากพวกนี้อ่ะเอา2ข้อพอแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันอ่ะโอเคอ่ะว่าไง